สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพามาทานผัดกะเพรากุ้งกระต่อมนะคะกุ้งกระต่อมเป็นชื่อชนิดของกุ้งนะคะจะอยู่ตามท้องร่องสวนนะคะแรกๆเขาก็มาขายกันเล่นๆต่อมาเกิดโด่งดังนะคะวงในก็เอามาใส่ในแอปพลิเคชันนะคะทางเข้าร้านค่ะมีดอกไม้สวยนะแต่อากาศร้อนเหลือเกินอ่ะวันนี้ป้าได้ทานสมใจแล้วก็ไม่ต้องรอนานด้วยผิดกับเมื่อหลายปีก่อนที่ยูทูบเบอร์ไปทำกันหลายเจ้านะคะจะทานกะเพราร้านนี้ต้องนั่งรอเป็นชั่วโมงอ่ะแต่วันนี้ป้าเป็นโต๊ะเดียวที่เหลืออยู่นะคะเนี่ยค่ะป้ายวงในนะคะทางเข้ามีพัฒนาการค่ะมีมุมกาแฟเล็กๆนะคะแล้วก็มีพวกน้ำดื่มหลายอย่างเชียวค่ะก็ลองเลือกดูบรรยากาศของร้านเนี่ยบ้านๆจริงๆเลยค่ะเป็นร้านที่ขายชาวบ้านแถวนั้นมาก่อนเกิดจะโด่งดังเพราะรสมือแล้วก็ความแปลกของกุ้งนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์ให้ความสนใจมากๆวันนี้ป้าก็ได้ทานสมใจความอร่อยยังคงเดิมแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปค่ะจากคนเนืองแน่นน่ะเหลือป้าโต๊ะเดียวอันนี้เป็นของแถมค่ะวันนี้เห็นรอยยิ้มของลุงเจ้าของร้านน่ะเพราะว่ามีหลานตัวน้อยมาเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็น่ารักจริงๆดูสิคะยิ้มไม่หยุดเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ